อันนี้พื้นที่ก็ให้เป็นพระขวกบอกหรือเปล่าพระยืนธรรมดาใช่ไหมพระยืนพระยืนเออแล้วสององค์นะไอ้ที่เอามีจักองค์สินะสองพระนั่นองเป็นสามเนาะนางขวองค์นึงสี่ใช่ป่ะบ่สามสร้างกำลังขวกได้หอดกันนี่แล้วอยู่ตรงหน้าตะตูขึ้นกระไรขึ้นนี่ดิทางในพอดีเห็นยังแล้วทางในคือเก่าอยู่ปะนี่เป็นแทนไหมอันแทนพระก็พอดีเห็ดแล้วนี่มาเนี่ยอยู่ทางข้างนี่เลยพระเสาพระมาไว้นี่อีกองค์นึงข้างนี่แล้วก็ทางหน้านี่ก็จะมีพระเล็กพระน้อยแล้วก็มีดอกไม้มีเงี้ยขึ้นมาบ้างอันนี้ตามนี่ตับฟองคนนั่นแหละพระใหญ่เนี่ยพระองค์ใหญ่แล้ววันนี้เบิ่งทางขึ้นไปทางเพดานยังบ่ทันมีเพดานเด้อสิเป็นในลักษณะนี้นี่อยู่ก็ย้ายมาซะก่อนเฮ็ดไปตามมันแล้วทางนอกนี่ซะก่อนลักษณะนี้นี่อยู่ทราบกันยังบ่ทันได้ทราบเพื่อแต่ว่าเรื่องทราบนี่แทนมันท่านครูอ้วนเพิ่นฮับเป็นภาระละเป็นเจ้าศรัทธาใหญ่เพิ่นสิทราบให้มันแล้วเลยบ่ทันซะงอกข้างในนี่นะแล้วก็กระเบื้องสิเอาปูลุมนี่ก็มันปูพื้นนี่นะตัวนี้มันได้ยินว่าหนาวสะเทือนหนาวสะเทือนเราเป็นภาษีเพียงกันพุ่นที่เป็นศรัทธาตรงนี้สะเทือนลูกคัสคล้องอนาประตูบทประตูเทือนนะประตูบทตะกี้นะเจอในนี้เราเสียชีวิตเราเลยตุ๊บังไงนะคืนนี้ผู้นี้มันประตูยืนนะเนี่ยตัวยืนบ้านเท่านี้แหละชื่อเราอยู่บนน้อพอเขาบอกมองขนาดอันนี้เด็กอันนี้ประตูหม้ออันเนี้ยพอเป็ดท่านอันนี้เด้อพูดพากันมานั่งเล่นอยู่วัดเพียรฮอนไลน์มือนี้นะแล้วก็ที่ทางล่างไปพ้นเราก็เป็นฟังไทยพูดละนั่นนะไปทางแกงกดคูพูดละน้ำแห้งไล่ได้มือนี้ฉะนั้นก็เขาก็ไล่มองตัวนี้นะมันเป่งบ่ทำเก้าง่าได้เด้อดิ้นแหงบ่ประตูเรือนเนี่ยมาแล้วเอาโฮบเราอยู่พี่นี่นะเออเครื่องบ่อยู่ใส่ฮะโอ้ไปหาอีนี่พุ่นโอ้ยังอยู่เพียงพุ่นบ่เออโอ้แก้หมดแล้วเอาซะนะเอออันนี้มันเฮือนบักเถื่องฮะเฮือนมีตู้เดือนฮั่นเด้อนี่เด้อเพิ่นเฮ็ดใหม่แล้วเฮือนหลังเก่าฮั่นมันสูงกว่านี้แล้วเพิ่นมั้งละอย่างแต่ลังน้อยเพิ่นนี่แหละเพิ่นจงไว้น้อยนึงนี่เด้มันเป็นเฮือนขั้วเก่าแล้วนั่นน่ะตัวเฮือนที่มันลังใหม่แล้วนี่เด้อันนี้มันหนทางไปทางน้ำคลองพุ่นอันนั้นน่ะฝากนั้นมันฝากคลองมาน้อยพุ่นนั่นน่ะนั่นปลอมพันอันเนี้ยมีตัวเลือดละยางออกมาลิ้นอยู่พี่นี่น่ะอันนี้รถบักเถืองอันเนี้ยรถอันเอาไปลิ้นเปิดละกาดอันเนี้ยน้องแกนางที่เฮ็ดแกงหน่อไม้บ่เนี่ยโอ้อันนี้ชื่อเราได้บ่นี่นี่มันไอ้มอกอันเนี้ยมอกน็อตลูกมึดทุบประตูล้อมอันนี้เนี่ยเป็นน้องอยู่อานางได้บ้านเฮาเลยเด้เนี่ยมึงพุ่นห้างเครื่องแกงไว้พี่เด้เนี่ยเครื่องแกงหน่อไม้เนี่ยโอ้อันนี้เป็นต้มหน่อไม้อันนี้น่ะนี่หน่อไม้ไร่บ้านเฮานี่น่ะต้มก่อนแล้วก็แกงซะบ่นี่น่ะมีบ่เราอยู่เมืองนอกเพิ่นก็สิบ่มีได้หั่นน่ะเอาปานี้หน่อยนึงก็ได้ซั่นน่ะนี่เงินเก่าเอ้ยเลือดตะกี้นั่นนี่เขาจะมาเฮ็ดใหม่น่ะดิสภาพในนี้นี่แล้วเนี่ยทางล่างเลยทางในนี่ล่างที่เข้าไปบนทางในกัน
ันนี้มีร่างหนึ่งมันเพิ่นเฮ็ดเป็นโรงงานน้ำดื่มแต่เก่าให้อยู่ในเพิ่นเป็นโรงงานน้ำดื่มแต่นี้เฮาบ่ได้เฮ็ดแล้วแหละนี่มันเฮือนเกร็งเด้อนี่เกร็งเฮ็ดมีบางเขื่อนเก่ามีตัวเมฆนะมันมีสภาพอย่างนี้นี่อันนี้แท้ประตูผ่านประตูกงพ่อบักซีต้านนะนี่นะจักปีแล้วเจ้าตุ80ปีแล้วปลายเท่าไรเหรอปลาย3ปี83แล้วเนาะโอ้ยังแข็งแห้งอยู่ซะนะโอ้ยแข็งแห้งจำไปบ่ได้เลยอันนี้เบิ่งไปทางเฮือนบักซีต้านมันบ่อยู่เจ้าของบ่อยู่นี่นะจักไปใส่เฮือนบางเทื่อก็สิไปเอามื้ออื่นเพิ่นละจังซี่มาเอาใหม่อันนี้เป็นทางบ่ลังบานนะสิออดทะเลนะลังบานทองคำหั่นน่ะเฮือนบ่เขาเจ้าเฮ็ดนะเฮ็ดน้ำดื่มหั่นนะอันนี้ก็เป็นเฮือนประตูกงนี่เนี่ยเพิ่นเฮ็ดใหม่ขอบ่อยู่เออได้แต่ฮูบลูกสาวนี่เด้ลูกสาวซีต้านนี่เนี่ยก็ไปใส่เป็ดนะเออนี่เป็นบอนเฮือนเก่าพวกเจ้าท่านมันบ่มีแล้วเขาเฮ็ดกำแพงตันหมดแล้วนี่นะนี่พวกเฮือนทั้งนี้หมดแล้วเนี่ยบ่มีแล้วเด้อทิศทางเบิ่งไปทางเบิ่งเฮือนประตูเดือดเบิ่งไตพุ่นทางนั้นพุ่นอันนั้นแม่นเฮือนท่านสมนึกกันแล้วนะนะลังคาสีเขียวอยู่นี่นะกี้มันเป็นเงินไอ้แล้วก่อนเนาะกูแล้วนะคนซื้อไข่ให้กันแล้วก็ดินของพวกเจ้าบ่มีแล้วเนี่ยไข่อย่างนี้กินมาเขาจะเปลี่ยนกันกับของซี่พอตัวเดือพ่นก็ซึ่งสิออกไปไทยเอาปอนมันให้เบิ่งนี่แล้วก็ขึ้นเนื้อไปห้าพุ่นละก่อนเงินพวกค่อยก็อยู่บ่อนนั่นพุ่นเนื้อไปพุ่นอันนี้เป็นเงินตัวนี้เป็นเงินบักเหลิงเหรอนี่บอนของซี่เก่าพวกตัวเดืออยู่ตะกี้นะก็จะเปลี่ยนกันกับดินบอนนั้นแหละบอนเก่าพวกแก้วฮะจะคล้องกับบอยู่ดอกตัวนี้อันนี้กับปินออกมานี่เห็นพวกตัวออดหลังนั้นฮะนะจะมางไม่เห็นไม่หมดเลยนั่นก็ลงไปห้าห้องเฮียนปฐมเก่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะเฮ็ดเป็นเฮียนอนุบาลแล้วเดี๋ยวนี้จะเอาไปบังเฮียนอนุบาลทำไมเฮียนปฐมเก่าบาดปักมีหอนะแต่เก่ามันมีหลายลังอยู่เนาะเดี๋ยวนี้มันมีจังได้ลังเดียวนี้เพิ่นมางหมดแล้วเด้มางเราเฮ็ดเป็นโรงเรียนอนุบาลนี่นะนี่นี่อยู่นี่3ห้อง3ห้อง3ชั้นเฮียนนะแล้วก็ห้องการห้องเฮียนอนุบาลมีห้องนึงห้องเฮียนปฐมแล้วมันเพิ่นย้ายไปพุ่นทางวันใหม่พุ่นอันนี้เป็นห้องน้ําห้องน้ําปีนั้นนี่เอมิ่งวันนี้ครับเอมิ่งหั่นมาซอยนี่นะมาเป็นมาเอาเงินซอยประสานสร้างห้องน้ำได้ในตัวนี้นี่แล้วก็ติดกับคนทางนี้ร่างทรงๆคนก็เป็นเงินประตูหม้อพอเป็ดนะเงินทั้งทางที่ไปเรียงจันทร์เลยนะตัวนี้นี่ลงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปทางนั้นพุ่นเลี้ยวขั้วไปทางบนรถอยู่ท่านเทนแล้วมันที่ลงไปทางแกงทางขัดส้มพุ่นน่ะนี่เด้มันห้องเฮียนนะแล้วก็ดินตัวนี้นี่ตะเก่ามันเป็นทงนานี่นะหน้าน้อยตะกี้ฝนตกฝนยังลำบากการเคียดการกบอยู่นี่ก็เดี๋ยวนี้บ่มีแล้วเลยนะเขาจะท่มเอาหมดเลยเนี่ยก็จะเสียเป็นห้องการบ้านตัวนี้นะตะเก่าแล้วมันเดินห้องเฮียนและเดินห้องเฮียนมันยาวพี่เด้แล้วเขาแบ่งครึ่งกันแบ่งครึ่งห้องอยู่บนตะแคร์ก่อนนี่แล้วก็ดินตัวนี้นี่กันเนี่ยคงต้องประตูผ่านเป็นน้องฮะแหละก็จะกลับมาทมทมเป็นเฮือนเป็นบัดอะไรเนี่ยนี่เห็นว่าไงกุ้มบอกคนเลยแม่นรถจะไปเวียงจันทร์นั่นนะนี่นี่แหละทางบ้านเขาเป็นสภาพที่อยู่อีกบ่โดนดอกข้าว3ปีข้าวนี่แล้วเขาจะปูย่างมาเลยเนี่ยว่าใส่รถทำข้าวเจ้าน่ะว่าวาสิว่าเป็นรถบ่เออว่ารถเขาจะอ่านเขาว่ารถบ่โอ้ยเฮงกันสิบ่เออเป็นยังไงอยู่ประเทศนอกน่ะอยู่ดีมีเฮงอยู่ดีมีเฮงบ่อันนี้คื
่ได้จะบอกเนี่ยอยู่ได้จะบอกเป็นไผนี่น่ะเบิ่งเข้าโครงเก่าเด้อเพิ่นออกจากบ้านเก่าพุ่นแล้วแต่เก่าที่มันอยู่ไปบ้านพุ่นทุกเดือนนั่นแหละอยู่บ้านใหม่แล้วเพิ่งเดี๋ยวเนี่ยมาเฮ็ดงานใครใครงานเนี่ยหากกิจอยู่แถวๆนี้แล้วมาเฮ็ดได้โดพุ่นนั่นน่ะหากกิจอยู่แถวๆนี้แล้วเพิ่งเป็นจังได๋รวยแล้วว่าบ่อยู่ประเทศนอกอ่ะมันรวยแล้วอย่าลืมบ้านเก่าเด้ออันนี้แท้ท่านโชคอํานวยพุ่นนี่น่ะบักแข็งเออก็เป็นหน้าเป็นแม่ครับสบายดีบักแข็งเออครับบ้านเลยเพียก็จะฟังกันมาทานเออก็เชื่อไปถวายพระอื่นนี้เราตกหกอยู่ห้องน้องออกไปให้เขาจะเบิ่งเขาจะจักเฮียนบ้านเฮามันเป็นจังได๋ว่าซั่นเพลงบ้านเฮาก็จะเลื่อนขึ้นน้อยนึงเพลงเอ้ยนั่นแต่ว่าอันญี่ปุ่นแน่บ่เว้าเด้อคันลงรถก็ยักลงกันพุ่นล่ะเออมันสิเป็นหัวดำหัวแดงพุ่นล่ะเป็นพลังพร้อมได้ผมน่ะเป็นพลังพร้อมสิปินมาทางสิปินมาทางเบื้องเฮาแกอดมือนึงก็เด้อพุ่นน่ะทางข้างนี้ละเป็นหงบ้านเฮาแกอดหงแฮมบ้านผักเพิ่นนะนี่น่ะก็เอิ้นบ้านผักสุรพลเนาะนี่บ้านผักปลายเพิ่นก็อยู่นี่นี่นี่งานพักสุรพลนั่นเองต้องทันอดเท่านั้นนะอดนางคำคำเท่านั้นเห็นหน้ามันเนาะเห็นเนาะไปเบิ่งค่อยแม่เห็นรถคาริโน่นี่นะคาริโน่เขาเนี่ยชื่ออะไรระบอนี่นะเป็นมาหักซ่าเนี่ยหักซ่าบ้านพักอยู่นี่เด้ที่ฟักไปแคนาดาฟักไปหาพวกนั่นแหละอ้าวมีดีมีแห้งอยู่ติเมียนี่เอาแล้วบ่เมียน่ะป้าแล้วลูกบ่ทันได้บ่โอ้อดีซะนะมันอยู่นี่ดนแล้วบ่โนโอ้บ่เห็นจักเทื่อแล้วก็ได้อันนี้ออกจากบ้านผักสุรพลเรือเฮือนท่านอำนวยนี่แหละกินไปทางผู้ผ้าไทยของคนเด้อนั่นน่ะเป็นจังซี่ผู้บ้านเฮาน่ะชื่ออะไรจังซี่อันนั้นมันค่ายทหารเก่าอยู่บริเวณนี้นี่แหละนี่ไฟฟ้าก็มีแล้วถ้าร้อนละตรงนี้เป็นท่อน้ําประปาที่เอาไปสนักขามโอ้นี่ขั้วบ้านเฮานี่ขั้วเหล็กแล้วได้บ่ได้เป็นขั้วไม้คือเก่าแล้วเด้อนี่ขั้วเหล็กแล้วมันก็เบิ่งน้ำมีน่ะน้ำมีน่ะแห้งไรแล้วน้ำมีก็ได้โอ้รถล่างก็จะว่ามีอยู่เปลี่ยนกันไปกันมาเจ้ามาค่อยไปค่อยไปเจ้ามาจะเปลี่ยนกันอย่างนี้แหละนั่นก็ข้ามไปทางธนาคารพ้นเมืองที่ไปเบิ่งของเฮียนประทบก่อนป่ะเนี่ยนี่ร่างกากปิ่นมาทางขั้วแล้วออกจากขั้วลงมาก็สิไปทางนี้แหละเลี้ยวซ้ายมือไปบ่อนเด็กน้อยออกมาพุ่นแล้วมันไปทางบรรณสักนั่นน่ะก็ซื้อไปทางพุ่นแล้วก็ไปทางในบ้านน่ะพุ่นวันนี้มาเบิ่งของเฮียนประทบของเฮียนประทบสมบูรณ์เลยมันใหญ่ออกจากบ่อนเก่าพุ่นมาอยู่พี่ป่ะเนี่ยบ่อนนี้เนี่ยมันทางสิออกไปปันปงพุ่นแหละแล้วก็อาคารเฮียนนี้นะมันญี่ปุ่นซอยนี่นี่นะญี่ปุ่นซอยล่างนึงกับมันมีห้องน้ำอยู่ทางข้างคุณก็แล้วก็ตัวนั้นท่านละเมียนเป็นเนี่ยคิดกระเจ้าว่าเฮ็ดเป็นห้องสมุดนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ติดต่อข้อถึงนำพวกอิตาลีเข้าจะซอยต่างท่านเพิ่นยังพูดว่าโอเคโอเคอยู่ว่าสมมติว่าที่เอามาเฮ็ดเป็นห้องเฮียนอนุบาลแต่ว่าถ้าแท้ถูกตัวจริงเลยมันจะเอามาเฮ็ดห้องสมุดนั่นแหละก็โอเคอยู่ว่าสิให้อยู่ว่าซั่นเด้ล่ะสิกําลังท่าถ้าคําตอบของเพิ่นอยู่เพิ่นว่าเดือน2เพิ่นสิมานะมาลาวนั่นนะแล้วก็มีถุงอยู่นี่เด้ถุงอยู่บนเด็กน้อยกับรถถุงก็เอามาเดินกว้างอยู่พี่นะพุ่นละขอบเขตมันน่ะยาวไปฮอดแดนมันติดกับหลังนั้นพุ่นแหละกะทางหน้าอันนั้นแหละมันเบื้องเขาสิไปบ้านปงเบ
วงนี้นี่นะอันนาเบื้องจะเป็นออกแล้วมันติดกับคนทางคนทางคนทางแล้วมันปิ้นไปทางเบื้องผู่ข้าทายบ้านเขาก็แหละแล้วกลับไปทางนี้นี่นะไปทางนี้นี่นะมันจะไปปันปงแล้วจะไปทางบรรณาศักดิ์จะออกไปปักลายแล้วมันไปทางเส้นนี้นี่เราเข้ามาทางนี้พี่เลยมันเข้าไปทางในบ้านเขาเนี่ยมันคนออกมันอยู่พี่ไล่เลยบ้านเขาเนี่ยนะมันรวมแล้วมันจะมีอยู่360กัวลังคาเหือนแล้วนะเชื่อปัญญาเต้อแล้วก็มันมีเขานี่นะจุเคสนี่แท้เขาจะปูยางนี่นะเบิ่งท่านบอกรถแล่นกับโบมีขี้ฝุ่นท่านนะเบิ่งเด้อเห็นเช่นรถมาแล้วเชียวให้เบิ่งรถแล่นมาขี้ฝุ่นกับโบมีแสดงว่าเขาจะปูยางเนาะนี่ก็คือว่าฮะสิเป็นทางบ้านปงตัวนั้นก็จะเฮ็ดสร้างนะสร้างสีไข่รถไข่เครื่องจักรเครื่องยังนั่นแหละข้างของบักนิดน้อยสนากามคนเฮ็ดอยู่นี่นะเจริญแล้วบ้านเฮาก็ได้แต่ว่าบ่ดีตั้งแต่คนทางนี่แหละตัวนี้นี่มันดินค่อยอันเนี้ยทางหญ้าไปนี่นะมีอยู่นี่25เมตรรวมแล้วก็ทางยาวทางต้อนเท่ากันแล้วกันที่มีอยู่มุ้งไรหนึ่งต่อไปนี้เลยเป็นของพ่อฮะเนี่ยเราเป็นส้นมะข้ามเราเด้ส้นมะข้ามเราปั่นให้ไรหนึ่งมันกระซิเข้าไปทางบ้านเราพอแล้วอันนั้นก็เป็นป้ายของเหียนป้ายของเหียนประทมสมบูรณ์วันพักนี้ฮะเนี่ยอยากเลื่อมนิดนึงเนาะเพราะว่ามันเป็นต้นแรงอันนะเงินท่านเราเทียมจื้อจะบ่เราเทียมนะคนยายมาอยู่บ้านคุมน้องแบนบ่ฮะคุมนี่ฮะอันน้องคนแก่นน้องคนแก่นเนาะเออน้องคนแก่นเต็มหมดแล้วก็เฮือนคนนี่นะแล้วเพิ่นก็เฮ็ดนี่เด้เฮ็ดเปเฮ็ดตั้งนั่งนี่นะผู้ถาซี่กระถาผู้ขัดก็ขัดอยู่หั่นนี่นะเอาว่าตั้งซี่ซะรถอ่ะจะไปให้คนต่างประเทศเบิ่งนี่นะอันนั้นชิ้นนั้นก่อนอันมุ่งไว้นะมุ่งท่านละแม่นสิอันกาเบียปามโอ้ถักว่าแล้วสนใจอยู่มาเฮ็ดยังเนาะนี่เนาะว่าคําว่าเฮ็ดเต้นไว้เดือน5บ่ว่าซั่นนี่คือว่าก็เดือน5มันก็สิต่ําแท้ซั่นเนาะอาจารย์พอซื้ออันนี้ก็แก่แจกันดอกไม้นี่นะต้นบักง่ายเพิ่นไม่ดูมาใครไม่ดูไม่ค่าเพิ่นได้มาเฮ็ดนี่นะเพิ่นน่ะตัวว่าทันได้ท่าแล้วก็มีขัดไปน้ำแล้วก็ดัดใส่หกขัดไปแล้วก็ได้เรื่องได้ทีแล้วก็ซีท่าข้างนี้มาก็เต็มตั้งแต่เฮือนเลยนี่นะมันบ่แม่นบ้านนอกแล้วเด้อในบ้านเฮานี่นะโอ้โหกระยาอันนี้เอาฝากไปให้เบิ่งอันนี้แม่นเมียดาวเทียมเด้อเนี่ยเครื่องกีฬาแท้กว่าเอาเข้ากองพลังงามก่อนนี่ดิบ่เห็นห้อยอ่ะแล้วเทียมบ่อยู่ไปเซ่สินะเนี่ยนี่เพิ่นเฮ็ดผ้าไหมอยู่หลังบ้านแท้เด้โอ้เซ่คือเป็น5หลังบ้านก่อนซะนะบ้านเด้ออันนี้แม่นดาวเทียมเนี่ยเพิ่นอยู่หลังบ้านเพิ่นที่บ้านจักก่อห้อยจักก่อติดนี่ฮะคนแก่นเนาะน้องคนแก่นน้องคนแก่นนี่มันเป็นบ้านแล้วเดี๋ยวนี้นะบ่เป็นน้องคือแต่เก่าแล้วเออมาหน้าบ้านท่านเด้เราบ่เห็นบ่เพิ่นแม่บ่กิ้งว่าอยู่หลังบ้านเพิ่นน่ะซั่นอันนี้เพิ่นเฮ็ดธุรกิจเพิ่นดอกอันนี้นะเออเลยไม่ลิดเอออยู่ดีมีแหงบ่มาลิบ้านนะเออไปหาบักซีตานก็บ่อยู่ซ้ํากี้นี่นะไปหาปลาว่าซั่นเออมาอยู่ก็ได้ซอกเอาพอได้อยู่ก็สิได้เอาไปให้เบิ่งสิได้เสร็จอยู่ทาง4แยกบ่นี้นี่นะเป็น4แยกเนาะตรงทางไปเวียงจันทน์ตรงนี้ทางสิไปบ้านโน้นเนี่ยตรงทางสิเข้าไปในบ้านถึงสถานีนี่สิไปสนคามหั่นนี่มีหลักบ้านนี่เพิ่นเฮ็ดเป็นหลักบ้านของบ้านปักมีหั่นนี่นะด้วยความเสื่อถือของเฮานี่แหละความเสื่อถือของเฮานี่แหละเลยนั่นล่ะมีอันศักดิ์สิทธิ์มีอันเพิ่งทางใจฮะนะเพิ่นได้เฮ็ดหลักวานนี้ไว้ตอนนี้แม่นตลาดเมืองสนคามสิ
ปเกนเท้ากันเป็นไปเส้นนี้จะเป็นเกนเท้าเส้นทางอยู่ในตัวเมืองสนักขามถ้ากว่าผู้ย่างแล้วไม่ไหม้นี่นะเราเขาจะมีโครงการอีกสั้นหนึ่งอยู่นี่นะอันนี้มันที่ไปทางบ้านปักมีพุทธนี่ไม่ตัวบ่ยับได้ก็ยับตัวอันนี้มันบ้านพักเพื่อนนะเนี่ยตอนนี้กำลังเริ่มคณะพนักงานเพื่อนกำลังเลิกการนี่ตอนนี้เป็นห้องการเมืองห้องว่าการปกครองเมืองห้องผมเราซื้อมาคืนแล้วกันแล้วเออพนักงานห้องก็ตั้งนี่แล้วเป็นเอยองคนที่มีการนี่เมนะมีของผสมยังเกิดขึ้นๆเฮานี่ตอนนี้เบื้องนี้ได้เป็นโรงเรียนอุดมมีผักหญ้ายาวเออข้าเจ้าปลูกผักอยู่เด้อเนี่ยพวกเนี้ยผักเห็นเด้อซึกซ้อมผักเห็นเด้อเดือนหน้าเดือนกอพุ่นละยังสิแปลนเท่านั้นนี่ก็พวกข้าวหนามีพวกข้าวหนามีนี่ก็เป็นข้อเหล็กแล้วนี่กับหนามีกันป่ะเนี่ยหนามีก็โอ้หนามีแข็งแข็งเดี๋ยวแล้วเอาหนึ่งขึ้นไหลกว่านี้อันนี้เข้ามาครอบเขตบ้านปักมีแล้วบ้านนี้ซื้อไปคนละมันไปทางบ้านเก่าไปสิไปทางเวียงจันทน์เบื้องซ้ายมือนี้ขึ้นไปทางบ้านนาสัตว์ข้ามควนพุ่นแล้วก็สิไปทางปักไหลประธานเช่นนี้นี่อันนี้เป็นบ้านพักสุรพลมันมีบ้านพักอยู่นี่เนี่ยสุรพลบริการดีแต่ว่าหมอที่เราบริปูยางอันนี้ปูนะขี้หินแห่ซื้อปูดินแดงซื้อแบ่งสีข้าว ปูดินสีขาวปูยางสีขาวปูดินแดงสีขาวอันนี้ก็ซื้อไปพ่นก็เป็นพ่นละไปทางนั้นพ่นน้องป่าอะไรนิดน้องป่าอันนี้มันข้องลูกทัวตู้สงอันเนี้ยมาเฮ็ดน้องป่าอยู่นี่เป็นมาติดต่างประเทศพอดีเนี่ยมาสร้างครอบครัวอยู่บ้านหออยู่บนเมืองลาวพี่แล้วก็มาเฮ็ดกิจการหารายได้อยู่เมืองลาวหออยู่บนพวกนี้ฮะใหม่เอออันนี้วนกระจอยกาเปียไหมเอาไปปลูกไปยังอยู่สูงอยู่ส่วนหมดเลยอันนี้ก็สิแวไปทางซอยห้องบ้านพักมีตัวนี้ตัวนี้นะมันห่างก็คือเฮ็ดนึงซิละซอยมาเฟียมันเป็นซอยมาเฟียได้เนี่ยมาเฟียแบบใส่มาเพี้ยขี้ต่มบ่แห้งแค่เถื่อเออมาเพี้ยสับเชื่อนสับจะสับมวนอยู่ได้เนาะใส่มาเพี้ยโอ้ยพักบ่ได้กินแห้งแค่เถื่อเออโอ้นี่มาฮอตมาแล้วให้ลงปงมาซ่องเนี่ยมันก็ข้อรถมันก็